วันนี้เป็นวันพระเดือนสี่ขึ้น15ค่ำแห่งสุกปักเป็นวันที่ชุมนุมของพุทธบริษัททั้งสี่เหล่าทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสำหรับผู้ใฝ่ในธรรมการประชุมเช่นนี้เรียกว่าเป็นการประชุมเพื่อสนทนาธรรมหนึ่งเพื่อฟังธรรมหนึ่ง เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยว่าจิตใจของคนเรานี่นะมันถูกโลกดึงดูดเอาเสียมาเป็นระยะระยะเลยทีเดียวเวลาเกิดขึ้นมาทีแรกเป็นเด็กเป็นเล็กโลกมันก็ดูดเอาให้เมาในการเล่นการหัวไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรแล้วพอเจริญวัยขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอ้าวก็เมารักเมาใคร่เพลิดเพลินในกามคุณไม่ค่อยได้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องหนทางพ้นทุกข์อะไรอันนี้ถูกความรักความใคร่มันดึงดูดเอาจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีแต่พุ่งไปหาสิ่งที่ตนรักตนชอบใจ อ้าวเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้วเอามาประคบประงมกันมาดูแลรักษากันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากเรียกว่าเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแหละต้องขวนขวายหาปัจจัยเครื่องอาศัยมาบำรุงบำเรอกัน ก็มาเมาในการแสวงหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นเหล่านั้นน่ะกันอยู่อย่างนั้นนี่พูดถึงว่าสำหรับผู้เมาไอ้ผู้ตื่นอยู่ก็หังมีอยู่แต่ว่ารู้มันจะมีจำนวนน้อยสำหรับผู้เมานี่แหละเป็นส่วนมากเลยทีเดียวเมื่อถูกกิเลสหรือว่าโลกดึงดูดเอาอย่างรุนแรงอย่างนั้นมันถึงไม่สนใจในทางธรรมเพราะว่ามันตกอยู่ในอิทธิพลของโลกไปเสียแล้วจิตใจนั้นต่อเมื่อได้เข้าวัดเข้าวามาบ้างเมื่อมาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสำหรับผู้มีอุปนิสัยวาสนาติดตามมาแต่ก่อนก็รู้สึกว่าตื่นตัวกันได้พอได้รู้สึกตัวว่าตนของเรานี่ยังบกพร่องความสุขความเจริญอยู่มากมายสมควรที่จะแสวงหาความสุขให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้สุขเท่าที่เป็นอยู่นี่นับว่าไม่เพียงพอนี่ผู้ใดตื่นตัวแล้วมันก็มารู้ตัวอย่างนี้แหละเพราะการทำบุญต่างๆหมู่นี้มันก็มุ่งผลคือความสุขนั่นเองไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลย เมื่อเป็นเช่นนี้นะก็แสดงว่าความสุขที่มีมาแล้วนั่นมันบกพร่องไปนะมันยังไม่เพียงพอเลยเพราะฉะนั้นแหละคนเรามันก็จึงต้องแสวงหาความสุขผู้ใดคิดเห็นทางไหนว่าเป็นหนทางแห่งความสุขก็เอากันแหละขวนขวายกันผู้ใดเห็นว่ามีเงินมากๆแหละมีความสุขอย่างนี้นะมันก็ดิ้นหาเงินกันนั่นเองผู้ใดเห็นว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงน่ะมีคนนับถือมากๆแหละมีความสุขดีมันก็ไปทำในสิ่งที่จะให้คนนับถือหรือหน้าทำอะไรให้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นให้คนทั้งหลายได้รู้
อย่างนี้แหละมันก็แสวงกันไปอย่างนี้แหละการที่แสวงนั้นล้วนแต่ต้องการความสุขทั้งนั้นเลย แต่แล้วมันก็ได้อยู่หรอกความสุขแต่มันได้ความสุขชั่วคราวอย่างนี้แหละดังนั้นผู้มีอุปนิสัยวาสนามาแต่ก่อนแล้วเมื่อมันเมาไปอย่างนั้นบุญวาสนามากระตุ้นใจทำให้หัวระลึกได้มองเห็นความสุขที่ได้รับอยู่นั้นมีน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วความทุกข์นั้นมากมายกายกองผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็จึงต้องแสวงหาความสุขที่สูงไปกว่านี้อันแหละ ดังที่พุทธบริษัทได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในวัดวาอารามผู้สมาทานศีล5ก็มีสมาทานศีลอุโบสถก็มีแล้วก็อยู่จำศีลอุโบสถในวัดวาอารามก็เพื่อสำรวมกายวาจาใจของตนให้สงบระงับจากอารมณ์ภายนอกให้มันมีตั้งแต่ความรู้สึกซาบซึ้งในบุญในกุศลในคุณพระรัตนตรัยที่เราเคารพนับถือบูชาอยู่นี่นะเป็นอารมณ์อยู่เมื่อให้มันมีอารมณ์ภายนอกเข้ามาแทรกแซงอันนี้แหละท่านจึงเรียกว่าจำศีลอุโบสถอุโบสถคำนี้แปลว่าเข้าไปอยู่มันว่าเข้าไปอยู่ก็หมายความว่าน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาควบคุมจิตใจอยู่ภายในไม่ให้ใจมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ภายนอกอันนี้แหละคำว่ารักษาศีลอุโบสถนะเพราะว่าศีลอุโบสถ8ข้อนั่นนะเมื่อเราพิจารณาดูแล้วล้วนแต่เป็นเครื่องทำใจให้สงบทั้งนั้นถ้าใครเข้าใจรักษาแล้วนะแต่คนผู้ที่ไม่ต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วมันก็ไม่พอใจที่จะรักษาเรื่องของเรื่องนะเช่นอย่างต่อจากศีล5ไปข้อ6นั่นก็เป็นอันว่าตัดกังวลลงได้เรื่องการกินนี่เรารับประทานเสียครั้งเดียวแล้วมันก็สบายไปเลยไม่ต้องไปกังวลในวันนั้นนี่มันก็ทำให้กิเลสมันเบาลงส่วนหนึ่งแล้วนี่นะศีลข้อนี้เพราะว่าความยุ่งยากความวุ่นวายอะไรมันจะไปเท่ากับความวุ่นวายในการหาอาหารมาหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันเนี้ยนี่เป็นความวุ่นวายมากกว่าอย่างอื่นเลยทีเดียวเพราะว่าอาหารนี่มันกินกันทุกวันนี่วันละ2ครั้ง3ครั้งทีนี้เมื่อไม่มีเงินจะไปจ่ายตลาดอย่างนี้มันก็เอาแล้วเดือดร้อนแล้วอันนี้แหละเงินทองมีพอเล็กๆน้อยๆจ่ายไปหน่อยหนึ่งก็หมดอ้าววันนี้จะไปหาเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ไหนอย่างทุกวันนี้น่ะยากแล้วเพราะไม่มีที่จะหาเลยที่ไหนก็เป็นแต่สวนแต่นาเป็นแต่บ้านแต่ช่องไปหมดเลยแต่ก่อนเป็นป่าเป็นดงมีต้นหมากรากไม้มีผักมีอะไรเป็นป่าเป็นดงอยู่ก็พอที่จะไปหาเก็บมาต้มมาแกงกินได้อยู่บ้างแต่ทุกวันนี้ไม่มีทางเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็ต้องพิจารณาให้เห็น พิจารณาให้เห็นว่าการบริโภคอาหารพร่ำเพื่ออย่างว่านี่มันเป็นทุกข์หลายพูดแล้วนะมันเป็นกังวลมากแล้วก็เป็นเหตุให้คนเราทำบาปทำกรรมต่างๆนั่นนะก็เพื่อเรื่องการอยู่การกินนี่เองนี่ลองคิดดูให้ละเอียดลองดูก็ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีศรัทธามารักษาศีลเช่นอย่างพระภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็ดีผู้ยินดีได้เข้ามาบวชอย่างนี้ฉันข้าวคาบเดียวหนึ่งอย่างนี้ก็อยู่กันไปได้มันก็เลยตัดกังวลเรื่องอาหารลงมากมายแล้วก็ไม่ได้ทำบาปอะไรเพราะเรื่องอาหารแม้ทายกทายิกา
ถ้าวันไหนได้มาวัดมารักษาอุโบสถศีลอย่างนี้นะมันก็ตัดกังวลในเรื่องอาหารลงมากมายนอกจากตัดกังวลเรื่องอาหารลงไปแล้วมันก็ยังมีผลสะท้อนถึงจิตใจทำใจให้สงบเยือกเย็นไม่เป็นธาตุแห่งความหิวความอยากเพราะว่าเมื่อได้ตกลงใจว่าจะรักษาจะละเว้นแล้วอย่างนี้มันก็ต้องมีสติสำรวมใจอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันวิตกวิจารไปในเรื่องนั้นเช่นนี้แหละมันก็จึงเรียกว่าเป็นศีลอันบริสุทธิ์ได้ เมื่อสำรวมได้อย่างว่านี้มันก็สบายทั้งร่างกายและทั้งจิตใจแม้ศีลข้อที่7นั่นก็เหมือนกันแหละนี่สำหรับคนหนุ่มคนสาวถ้าว่ามีศรัทธามารักษาศีลอุโบสถแล้วในวันนั้นคืนนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนกับการประดับตกแต่งร่างกายหรือการไปเสียเงินเสียทองค่าดูมหรสพครบงานต่างๆหมู่นี้นะก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองทั้งร่างกายและจิตใจก็ปลอดโปร่งดีสำหรับผู้ที่ไม่พัวพันไปด้วยรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆอย่างว่านั่นนะแล้วศีลข้อที่8นั้นก็เหมือนกันเนี่ยบางคนก็คือว่าอยู่บ้านอยู่เรือนนี่มันก็ต้องนอนฟูกเบาะเหมาะหมอนนั้นอ่อนนุ่มนิ่มอันนี้แหละอันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในการหลับการนอนคนเรานี่เมื่อได้นอนอยู่ในที่อ่อนนุ่มนิ่มเข้าไปแล้วมันไม่อยากลุกแล้วหลับแล้วหลับอีกอยู่อย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าหากว่าได้เว้นจากที่นอนอย่างว่านั้นมานอนในที่เรียกว่าเป็นสถานที่เรียบเรียบอย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่นุ่มนวลนะเช่นนี้นอนหลับไปก็นอนนานไม่ได้มันเจ็บมันก็ต้องตื่นมันปลุกให้ตื่นแหละตื่นมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรนี่การที่บุคคลมาเว้นจากที่นอนที่นั่งอันหรูหราอันอ่อนนุ่มนิ่มต่างๆมันก็มีผลอย่างนี้แหละมันทำให้ปลุกให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาสมาธิอันนี้เราต้องพิจารณาดูไอ้สำหรับผู้รักษาอโมสถศีลเนี่ยก็ต้องพิจารณาให้เห็นคุณค่าของศีลอย่างนี้เมื่อรักษาไปแล้วมันก็ทำให้ได้รับความเบากายเบาใจเช่นนี้แหละจึงได้เรียกว่าอุโบสถแปลว่าเข้าไปอยู่เข้าไปสงบอยู่ภายในคือว่าเป็นผู้มีสติสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามตาที่ได้เห็นรูปหูที่ได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสอาหารกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหมู่นี้ควบคุมจิตไว้เมื่อได้ถูกต้องในอารมณ์ต่างๆนี้ไม่ให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามให้มันสงบให้มันตั้งมั่นอยู่ภายในตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้แหละคำว่ารักษาโวสดนะขอให้เข้าใจความหมาย เมื่อผู้ใดเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วการรักษาศีลอุโบสถก็ย่อมมีผลมีอานิสงส์มากหมายเหลือที่จะคันนาทีเดียวแหละพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้มากในหมายถึงอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยแล้วเขาว่าอย่างว่านักบวชอย่างนี้นะเป็นพระภิกษุสามเณรมุนีก็มีนะเรียกว่าได้รักษาเหมือนกันหมดเริ่มแต่ศีล5แล้วก็มาศีล8แล้วก็ศีล10สุดยอดก็ศีล227เอายังไม่ยอดดีปานใดยอดแท้ๆก็อาชีวะปริสุทธิศีล4นั่นน่ะอันนี้แหละการรักษาศีล นี่มันก็เป็นขั้นๆ ขึ้นมาโดยลำดับสำหรับพระศาสดาทรงบัญญัติไว้ต้อนรับบุคคลผู้มีศรัทธาปัญญาแข็งแรงแก่กล้า
การที่รักษาศีลให้สูงขึ้นไปอย่างว่านี่มันก็ต้องอาศัยศรัทธาปัญญาแก่กล้ามันจึงค่อยรักษาได้ถ้าศรัทธายังอ่อนอยู่ก็รักษาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันนะมันต้องปลูกศรัทธาความเชื่อในศีลในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ให้แรงกล้าไว้ในใจของตนจริงๆเนี่ยมันก็จึงจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปได้แม้ทายกทายิกาก็เหมือนกันนะเมื่อมาพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนลงไปแล้วศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนับว่าเป็นกำลังใหญ่อันสำคัญนะทำให้คนเราภาคเพียรพยายามกระทำคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องมีปัญญาคู่กันนะเนี่ยพูดแล้วเรียกว่าศรัทธากับปัญญานี่เนี่ยนับว่าเป็นคุณธรรมอันสำคัญนะส่วนสมาธินั้นมันก็บางคนก็ไม่สามารถที่จะทำสมาธิให้ละเอียดละออได้เพียงจะมีสติประคองจิตของตนให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วอย่าให้ใจมันเอียงไปในทางอกุศลธรรมแล้วมันก็นับว่าดำเนินไปได้แล้วเรียกว่าเจริญปัญญาไปได้แล้วก็สามารถละกิเลสได้เหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นบางคนก็ว่าภาวนาจิตใจไม่สงบเลยไม่ทราบจะทำอย่างไรมีอยู่หลายอยู่ทีเดียวที่พูดกันมาแบบนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ามันไม่รู้กฎเกณฑ์หรือว่าไม่รู้ฐานะของตนเองไม่พิจารณาถึงวาสนาบารมีของตนนั่นเองแหละเรื่องมันน่ะเพราะว่าผู้ที่มีวาสนาบารมียิ่งกว่ากันก็มีย้อนกว่ากันก็มีอย่างนี้แหละผู้มีวาสนาบารมียังย้อนอยู่เช่นนี้น่ะจะไปบำเพ็ญทางจิตใจให้สงบระงับจนไม่รู้สึกตัวอะไรไปนู่นจนว่าดับเวทนาสัญญาอะไรต่ออะไรให้ได้หมดจึงจะเรียกว่าภาวนาเป็นอย่างนี้นี่ตายแล้วเกิดอีกก็ยังไม่ได้เพราะว่าตนไม่มีอุปนิสัยติดตามมาแต่ชาติก่อนผู้ที่เพื่อนทำได้นั่นแสดงว่าแต่ชาติก่อนโน้นเพื่อนพอใจทำมาเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาแล้วเมื่อเกิดมาในชาตินี้บุญเก่านั่นน่ะมันก็มาโดนจิตให้ชอบใจภาวนาให้สงบระงับละเอียดละออลงไปพอใจในการเจริญฌานให้เกิดให้มีขึ้นนี่เมื่อมันเกิดฉันทะขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเพียรพยายามไปประกอบกับบุญเก่านั่นมาหนุนส่งด้วยก็สามารถเป็นไปได้เรื่องหมดนี้นะมันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งวาสนาบารมีให้พากันเข้าใจผู้ใดเมื่อทำความเพียรเต็มที่แล้วมันก็ยังไม่บรรลุจุดหมายอย่างที่ว่านั่นได้ก็พอที่จะรู้ได้แล้วว่าวาสนาบารมีของตนไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะขอแต่ว่าอันจิตใจที่มันไม่สงบนั่นน่ะมันชอบคิดโน้นคิดนี้นั่นขออย่าให้มันคิดไปในทางบาปนี่นะสำคัญนะให้พากันเข้าใจเช่นคิดเรื่องการฆ่าการเบียดเบียนอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าคิดไปในทางบาปนั่นเลยหรือว่าคิดอยากสนุกสนานด้วยการดื่มน้ำเมาสุราเมรัยต่างๆหมู่นี้ความคิดพุ่งไปอย่างนั้นมันล้วนแต่เป็นความคิดเป็นบาปเป็นโทษทั้งนั้นแหละความคิดแบบมักง่ายไม่อดไม่ทนภาคเพียรพยายามทำความเพียรนี่คิดอยากอยู่สบายสบายหันทำการงานอะไรยากนิดหน่อยก็ไม่สู้แล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้นะอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ก้าวหน้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ควรส่องเสพกับความคิดอย่างว่านี้
ก็ไม่ควรที่จะไปเดือดร้อนมันควรกำหนดรู้ว่าความคิดนี่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรอย่าไปถือมั่นมันเลยนี่ก็มีสติเตือนจิตใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ให้ใจมันเพ่งเห็นความคิดเหล่านั้นว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปอยู่อย่างนั้นเราเพียงแต่กำหนดรู้เท่าไปไม่ยินดียินร้ายกับความคิดต่างๆหมู่นั้นมันก็ไม่มีโทษอะไรหรอกเป็นได้เพียงว่าใจมันไม่สงบลงไปอย่างละเอียดละออเท่านั้นแหละ ทีนี้เมื่อเราเดินทางปัญญาไปเรื่อยๆไปมันก็สามารถที่จะบรรเทากิเลสตัณหาลงได้สามารถที่จะละบาปความชั่วต่างๆได้อยู่เรื่องมันน่ะเพราะว่าจิตเราไม่ชอบกับบาปอกุศลต่างๆแล้วนี้มันไม่คิดไปทางบาปทางอุสุอกุศลน่ะถ้ามันคิดอย่างว่าผู้ครองเรือนอย่างนี้มันก็อาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพไปการคิดอ่านการงานทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็ต้องมีสติควบคุมไปด้วยถ้าหากว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาควบคุมไปมันก็จะคิดเลยเถิดไปคิดไปแล้วไม่ได้สมหวังก็กุ้มใจอย่างนี้เรียกว่าความคิดมันมีพิษแบบนั้นนะมันไม่รู้เท่าความคิดตัวเองเมื่อตนเองคิดอ่านการงานต่างๆก็เราก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยว่าเอ้าเราคิดลงไปแล้วก็ต้องทำเมื่อทำลงไปแล้วได้เท่าไหร่ก็เอาไม่มุ่งหวัง 100% การงานต่างๆเนี่ยก็สุดแล้วแต่มันจะเกิดดอกออกผลมาเท่าไรแล้วก็ยินดีบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นแหละไม่ต้องเดือดร้อนนี่สำหรับคนที่คิดอ่านการงานถ้าประกอบด้วยสติด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนหรอกคิดแล้วเห็นลู่ทางที่จะต้องทำการงานอย่างนั้นเมื่อทำไปแล้วจะมีผลดีเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อคิดเห็นอย่างนั้นก็ลงมือทำไปมันก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไรเมื่อทำไปแล้วมันได้ผลมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ช่างเราก็หวนนึกถึงของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเราจะทำให้ได้สมหวังมาแต่ไหนอย่างนี้แหละไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชอันความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างนี้นะมันต้องมีประจำใจทุกคนนะเพราะว่าจะเป็นนักบวชก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามเราทำอะไรไปในใจมันได้สมหวังทั้งหมดแล้วไม่มีนั่นแหละบางสิ่งก็ได้สมหวังบางสิ่งก็ผิดหวังไปผู้ใดไม่คิดล่วงหน้าไม่รู้เท่าล่วงหน้าแล้วเมื่อมันผิดหวังมาก็เอาแล้วกุ้มใจใหญ่เลยเดือดร้อนแล้วเป็นอย่างนั้น นั่นไม่ใช่เป็นหนทางพ้นทุกข์แบบนั้นนะมันหนทางเดินไปสู่ทุกข์โดยตรงเลยฮะดังนั้นแหละการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือยังเราพยายามพิจารณาดูวาสนานาบุญของตัวเองนี่แหละก่อนอื่นน่ะก็เมื่อรู้ว่าวาสนานาบุญของเรามันมีเพียงแค่นี้แหละอย่างนี้นะสมมติว่าเราทำใจให้สงบลงได้เพียงแค่นี้แล้วจะให้ยิ่งไปกว่านี้ก็ทำไม่ได้อย่างนี้นะเอ้าเราก็พอใจอยู่นั้นก่อนไปก่อนก็ให้รู้ว่าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้ามันก็ได้แค่นี้ก็เอาแต่ว่าเราก็พยายามรักษาอย่าให้มันถอยหลังมันได้เท่านั้นก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้สม่ำเสมอไปก่อนอย่างนี้แหละเมื่อทำไปอินทรีย์เป็นแก่กล้าเข้าไปแล้วมันค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆค่อยก้าวขึ้นไปอย่างนี้แหละเช่นจิตสงบลงไปแต่ก่อนไม่ได้นานเลยท่านทำไปไม่ท้อไม่ถอยเข้าอ้าวมันก็เกิดสงบไปได้นานกว่านั้นไปอย่างนี้แหละมันอยู่ที่ความเพียรน่ะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันจะก้าวไปได้นั้นเพราะความเพียรแท้ๆแต่ว่าความเพียรอันนี้มันก็ต้องไปประกอบไปด้วยสติปัญญาอีกด้วยเหมือนกันแหละอันเรื่องสติปัญญานี่ทิ้งไม่ได้เลยทำอะไรทุกอย่าง
มันต้องมีสติปัญญานี่ประกอบไปด้วยเลยไม่เช่นนั้นแล้วการกระทำมันอาจจะผิดพลาดไปก็ได้นี่อาจจะถูกก็ได้ไม่แน่นอนเลยแต่ถ้าเราใช้ปัญญาติดตามไปใช้สติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจให้รักษาความคิดความเห็นอันนั้นให้มันสม่ำเสมอไปเช่นนี้แล้วการงานต่างๆที่ทำไปนั่นทางผิดพลาดนี่มีน้อยเต็มทีละไม่ค่อยผิดพลาดนะเป็นอย่างนั้นเมื่อรักษาจิตใจตัวเองไปแล้วนะเมื่อทำการงานอะไรไปอย่างนี้เพราะการงานต่างๆมันเกี่ยวกับคนนี่ถ้าใครไม่รักษาจิตใจตัวเองนะสักหน่อยก็คนอื่นเขากระทบกระทั่งมาจิตใจตนเองหวั่นไหวแล้วก็เอาแล้ววันนี้ตอบโต้กันไปเลยทะเลาะวิวาทกันก็แตกสามัคคีกันงานที่ร่วมจิตร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือกันทำนั้นมันก็ไปไม่ตลอดเพราะว่ามันรวมหัวกันไม่ได้อย่างนี้แหละนี่ความที่ไม่ฝึกฝนจิตใจไม่ควบคุมจิตใจตัวเองให้เป็นปกติ อยู่ในคุณธรรมอันดีงามอย่างว่านั่นน่ะใจที่มันไม่ตั้งมั่นต่อคุณงามความดีได้แล้วอย่างนี้จะไปคิดอ่านทำการงานอะไรไปมันก็ไม่สำเร็จเรื่องมันน่ะเพราะว่ามันไม่ตั้งมั่นนี่มันหล่อแหละนี่เมื่อกระทบถูกกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วเราก็ปลิวไปเลยอย่างนี้นะแล้วมันจะสำเร็จไปได้ยังไงการงานต่างๆทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันนะในทางธรรมนี่เรามารักษาศีลเด็ดไปได้ยังไงการงานต่างๆทางโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันนะในทางธรรมนี่เรามารักษาศีลเรามาเจริญสมาธิภาวนากันอยู่เนี่ยเรามาฝึกหัดเจริญปัญญาอย่างนี้ถ้าว่าเราไม่ควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงไม่ได้แล้วปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วการที่จะกระทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆให้สม่ำเสมอไปก็ทำไม่ได้เพราะว่าใจมันเหลวไหลเมื่อใจมันเหลวไหลแล้วมันก็ส่งคิดไปตามแต่อารมณ์ภายนอกนู่นคิดส่งออกไปนอกวัดนู่นถ้าผู้อยู่เรือนในเรือนในบ้านก็ส่งออกนอกบ้านนอกเรือนของตนออกไปนู่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะไปทำการงานอันที่ตนตั้งเป้าหมายไว้นั้นมันจะสำเร็จได้ยังไงอ่ะเช่นอย่างว่าจะมุ่งจะทำใจให้สงบอย่างนี้นะก็เมื่อตนเองปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอยู่นั้นมันจะไปทำความสงบได้อย่างไรอ่ะเนี่ยนะคันเมื่อตนตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นแล้วก็พยายามมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังใจไปทุกอิริยาบถอะไรอย่างนี้ประคับประคองจิตตัวเองไว้อย่าให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆอย่างว่านั่นนะเมื่อควบคุมจิตไว้ได้อยู่เนี่ยเวลาเข้าไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปจริงๆนะมันก็สามารถที่จะทำใจสงบลงได้เพราะใจไม่ได้ยึดเอาอารมณ์ภายนอกไว้มากมายมันกำหนดละไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนี้นะจิตใจหมายความว่าว่างจากอารมณ์ต่างๆอยู่เลยดังนั้นเมื่อเราไปนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปมันก็ไม่ได้กดไม่ได้กำหนดกดขี่จิตใจอันนี้ให้มากมายอะไรไม่ได้ข่มขู่จิตใจอันนี้มากมายเพราะว่าน้อมลงไปเพ่งพิจารณาตามลมหายใจเข้าออกลงไปอย่างนี้เมื่อมันไม่ยึดถืออารมณ์ภายนอกไว้แล้วมันก็ค่อยดิ่งลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะมีวิตกวิจารณ์บ้างก็ไม่รุนแรงนะเมื่อเราตั้งสติเข้มแข็งเข้าไปแล้วความคิดเหล่านั้นมันก็ระงับดับไปเรามีสติควบคุมความรู้สึกอันนั้นนะอยู่กับลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นนะไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันไม่ฟังมันต้องสงบลงได้แน่นอนนะที่มันสงบลงไม่ได้นั้นก็เพราะว่าใจไม่เข้มแข็งสติก็ไม่เข้มแข็งใจก็อ่อนแออย่างนี้นะพอเกิดทุกขเวทนาอะไรขึ้นมาหนึ่งก็หวั่นไหวไปแล้วมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะแบบนั้นนะเพราะนั้นเมื่อเรานั่งส
สมาธิเข้าไปโน้มจิตเข้าไปแล้วมันจะเกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอย่างไรขึ้นมานี่เราก็ไม่หวั่นไหวเรามุ่งเพ่งความรู้สึกอันเดียวนั่นอยู่อย่างนั้นไม่ให้มันปรุงแต่งความคิดความนึกต่างๆขึ้นมาพยายามประคองความรู้สึกอันนั้นไว้เสมอๆไปอย่างนี้แน่นอนแล้วถ้าว่าสติมันประคองไว้อยู่นั้นมันจะคิดอะไรต่ออะไรไปไม่ได้เมื่อมันคิดไปไม่ได้แล้วมันก็มีแต่จมลงสู่ความสงบเท่านั้นนะจิตนี่นะดิ่งลงไปสู่ความสงบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้